สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแต่งหน้าอยู่บ้านรับมือโควิด19กันนะคะก็อันนี้เป็นฟินิชลุคนะทุกคนอยากเห็นหน้าสดเราแล้วใช่ไหมไปเริ่มกันเลยปลิ้งมาแล้วค่ะทุกคนไม่ตกใจหน้าสดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้าอยู่บ้านช่วงโควิดกันเลยนะคะแต่งหน้าอยู่บ้านเราก็ไม่ลงแป้งไม่ลงรองพื้นเลยเนาะก็แบบขอมีสีที่หน้านิดนึงให้กระชุ่มกระชวยหัวใจไม่รู้สาวๆหลายคนเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะแบบเวลาไม่ได้แต่งหน้าแล้วไปส่องกระจกอะก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมตัวเองหน้าเป็นอย่างนี้หน้าไม่สวยเลยไม่อยากมองแล้วก็แบบไม่ส่องกระจกเราก็เลี่ยงที่จะไม่ส่องไปเลยแล้วก็โอเคนี่เราก็จะมาเขียนคิ้วแต่งตาทาปากแค่นี้ค่ะจบแต่งหน้าอยู่บ้านช่วงโควิดเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเขียนคิ้วเลยเขียนคิ้วเรามีดินสอเขียนคิ้วแล้วก็มีตัวช่วยอีกค่ะนั่นก็คือกรอบเขียนคิ้วเราเป็นคนที่ฝึกเขียนคิ้วยังไงก็เขียนไม่สวยสักทีก็เลยทางลัดละกันขอใช้กรอบเขียนคิ้วนะคะเริ่มจากเขียนคิ้วกันเลยคือเชื่อป่ะทุกคนขนาดเราใช้กรอบเขียนคิ้วใช่ป่ะยังมีคนทักเลยเว้ยว่าคิ้วเราไม่เท่ากันคิ้วเราเบี้ยวแบบคิ้วเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆแต่ก็ไม่กล้าไปสักอ่ะกลัวเจ็บเพราะเราเป็นคนกลัวเข็มมากเริ่มเขียนคิ้วกันดีกว่าเนี่ยจริงๆวางกรอบให้ตรงก็ยากแล้วนะชิบเขียนเลยแล้วก็เขียนไปตามกรอบแล้วก็มันจะมีตรงส่วนหัวคิ้วอะค่ะที่เราต้องเบรนออกให้มันเนียนๆบางวันก็เนียนบางวันก็ไม่เนียนเป็นศิลปะของการแต่งหน้าเนาะเห็นข้างหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างมีคิ้วมาแล้วนิดนึงไม่รู้ว่าช่วงโควิดแบบเนี้ยทุกคนอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างช่วงนี้เราปั่นทีสิตอยู่ไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นเลยค่ะแค่ทีสิตก็กินเวลาทั้งวันแล้วก็เนี่ยเครียดจากการปั่นทีสิตแล้วก็มองหน้าตัวเองก็แบบโอ้โหยิ่งเครียดหนักเลยก็เลยทำคลิปแต่งหน้าดีกว่าเป็นเหตุที่เรามานั่งทำคลิปวันนี้เดี๋ยวเราลองเอากรอบออกกันดูเนาะชวิงเป็นไงบ้างคะยังไม่ได้เบรนอะไรเลยตลกตลกหน่อยเดี๋ยวขอจัดการหัวคิ้วให้เรียบร้อยก่อนปกติเราก็ไม่ค่อยได้ลงรองพื้นหรือแป้งอยู่แล้วเราเป็นมีปัญหาแบบสิวตันอะไรพวกนี้เราก็จะถ้าเป็นลุคออกไปข้างนอกใช่ไหมก็จะทากันแดดแล้วก็นี่แหละค่ะเขียนคิ้วแต่งตาแค่นี้เลยทาปากมีคิ้วแล้วต่อไปมาแต่งตากันดีกว่าแต่งตาเราใช้ Eye Palette ของชื่ออะไรนะ Ijudy อันนี้เราซื้อมาจากฮ่องกงถูกกว่าไทยประมาณ200เนี่ยแบบโอ้รีบซื้อเลยจ้าซื้อมา2ปีแล้วมันเปลี่ยนคอลเลกชันไปแล้วอะแต่สียังเป็นสีเดิมไปส่องในช็อปมานี่สีเป็นโทนน้ำตาลส้มใช้ง่ายทุกคนแนะนำเลยนะลองอันนี้เป็น Eye Palette อันแรกของเราเลยนะแบบเปิดซิงซื้อมาเพราะว่าต้องแต่งหน้ารับปริญญาเองจ้าก็คือเริ่มจากลงหัวตาก่อนเลือกใช้สีอ่อนทุกคนจะเห็นเราใช้สีนี้
บ่อยสีนี้มันจะมีกลิตเลอร์ด้วยแล้วก็เนี่ยใช้จนโบไปแล้วนะถ้าสีนี้ถ้าแบบอันนี้มันมีกลิตเลอร์เยอะใช่ป่ะเราก็ลองใช้อันนี้แทนก็ได้อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันแต่ว่ามีกลิตเลอร์น้อยกว่าก็ตอนนี้ก็ใช้สลับกันอยู่เพราะว่าอันนี้จะหมดกลัวหมดก็เลยมาใช้อันนี้แทนเริ่มเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะเราก็ลงค่อยๆลงตรงบริเวณหัวตาก่อนเนาะเริ่มมีวิงวิงแล้วจ้าโอเคแล้วก็เราใช้สีเข้มใช้อันนี้ใช้แค่นิดเดียวนะใช้บางๆเลยใช้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะขัดเบ้าขัดเบ้าเขาเรียกขัดเบ้าโอเคไปต่อกันเลยคัดเบ้าเสร็จเราก็มาลงตรงกลางตาปกติเราจะใช้สีนี้ในพาเลทมันจะเห็นเป็นสีน้ำตาลแต่จริงๆอ่ะทาออกมาเป็นสีส้มแหละทุกคนแบบสีส้มสวยมากเป็นสีพีชทานะจ๊ะก็ทาบริเวณกลางตาถึงหางตาไปเลยปาดเข้าไปโบกให้เต็มเลยจ้ะแม่จ๋าแล้วก็เอานิ้วเบลนให้มันเสมอกันหน่อยเกลี่ยๆนิดนึงโอเคแล้วก็เพิ่มความวิบวับด้วยอันนี้สีกลิตเลอร์อันนี้มันจะไม่มีสีอะไรนะแต่ว่ากลิตเลอร์แน่นมากแล้วก็เนื้อมันนุ่มมากเลยทุกคนปาดนิดเดียวก็คืออยู่แล้วก็แปะๆตรงกลางตานิดนึงสองข้างโอเคสีตามาแล้วจ้าเสร็จแล้วก็ขอเขียนอายไลเนอร์นิดนึงละกันนะเราใช้อันนี้เป็นประจำเราใช้ลิปฟอร์ดโอเคประมาณนี้ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เลยห่างก็ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเราแต่งอยู่บ้านขำๆเป็นสีสันให้ชีวิตบ้างช่วงนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรบ้างเรามีโอกาสได้ทำกับข้าวด้วยแต่ว่าไม่ใช่เพราะโควิดนะเพราะว่าแม่เราไม่สบายก็เลยแบบให้เราช่วยทำแทนอะไรอย่างนี้เนี่ยค่ะเราขอดัดขนตานิดนึงแต่ว่าไม่ปัดเนาะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนมีขนตาอยู่แล้วแต่ว่าขนตามันตกขนตายาวอยู่แล้วแต่มันได้ตกขึ้นมาก็ขอดัดนิดนึงดัดนิดเดียวก็สวยแล้วจ้าประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวแก้มกับปากใช่ไหมแก้มอ่ะจริงๆเรามีนะไอ้ขี้บัดแก้มอ่ะแต่ว่ามันวิบวับมากเลยวิงวิงวิงเยอะมากวิงเยอะมากเราขอใช้อายแชโดว์แล้วกันเนาะนี่สีนี้เราใช้สีนี้ปัดแก้มเลยแบบมันพีชนิดนึงสวยดีนะก็นิ้วเลยจ้าแปะแปะแปะจริงๆวันปกติเราแทบไม่ได้ปัดแก้มเลยเราเป็นคนผิวแดงอะแบบโดนแดดนิดนึงก็แดงก็เลยแบบไม่ปัดละกันแดงธรรมชาติก็นี่ก็ไม่รู้ว่าแดงถูหรือว่าแดงสีโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็ทาปาก
เราก็อยู่บ้านเนาะสีเบาๆพอก็ใช้ของ Maybelline สี PK04 สีประมาณนี้อุ๊ยจะหมดแล้วเขินจังทายเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จลุคแต่งหน้าอยู่บ้านช่วงกักตัวโควิดนะคะเป็นไงบ้างทุกคนดีกว่าตอนแรกไหมก็วันนี้ก็ไปก่อนนะแล้วก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ